เรื่องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประชาชนคิดพวกคุณทำไมต้องขึ้นศาลได้นะสุดยอดอยากขึ้นเป็นอันดับเพราะว่ามันนานมากประโยคจบเสร็จให้เข้าไปพิมพ์เสร็จเอาให้อ่านให้ฟังว่าถูกต้องไหมเดี๋ยวนี้ไอ้เราเสียหูฟังพิมพ์แต่ยังไงก็ตามเสียเวลามากพยานหนึ่งคนไปให้จำเลยเวลาคุณจะไปให้การปั๊บเขาจะเอาคุณก็ไปยืนตรงข้อพยานแล้วคุณก็ต้องพนมมือขอบของจ้าล้วนนะครับจีนนั้นยังไม่ได้เป็นเวียดนามนะครับยังเป็นตอนเหนือขึ้นไปนะครับปัจจุบันนี้นะครับอยู่ใต้การปกครองของชาติอื่นอยู่หลายร้อยปีนะครับสิ่งที่ยิ่งใหญ่สามกษัตริย์ที่มีอนุสาวรีย์อยู่ที่แห่งสุโขทัยพยานำเมืองแห่งพะเยาแล้วก็มากมายเกินที่เราคิดให้รถแต่เราก็พิ่งไปตามเส้นแบ่งของเราเป็นเวลาที่สุดท้ายที่เราจะอยู่ข้างอยู่แถวล่างเลยนะครับเป็นไหนเป็นไหนมาพูดคุยกับท่านอาจารย์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนานะครับที่มาที่นี่เนี่ยเพราะว่าต่างฝ่ายต่างสนใจกันทางอาจารย์นักศึกษาก็อยากจะฟังเรื่องของแนวความคิดในการปฏิรูปประเทศซึ่งผมเป็นประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยก็มาเล่าให้เขาฟังส่วนคณะของผมเนี่ยก็มีความสนใจงานที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยได้ทำสิ่งที่ถูกใจเราเป็นพิเศษคือมหาวิทยาลัยได้ออกไปปฏิบัติงานพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตยกระดับรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือหลายจังหวัดเช่นจังหวัดตากจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพะเยาซึ่งสิ่งที่มหาวิทยาลัยไปทำเนี่ยผมถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับการพัฒนาประเทศมันถึงเวลาแล้วที่มหาวิทยาลัยของประเทศไทยจะต้องออกไปช่วยพัฒนาประเทศมหาวิทยาลัยในประเทศไทยในวันข้างหน้าในความคาดหวังของพวกเราคือต้องสอนต้องวิจัยวิจัยนั่นก็คือวิจัยว่าจะทำอย่างไรถึงจะช่วยเอาความรู้มาพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากสอนวิจัยแล้วต้องออกไปทำสถานีทดลองให้เห็นเป็นจริงว่าที่เรียนที่สอนที่วิจัยกันมามันทำได้จริงให้เป็นต้นแบบเหมือนกับที่พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลได้ไปส่งสร้างสถานีเกษตรทดลองที่ต่างๆให้เราเห็นเป็นตัวอย่างและประการที่สี่ก็คือว่าต้องออกไปส่งเสริมให้ประชาชนเขาได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักทฤษฎีวิชาการและผลการวิจัยผลการทดลองแล้วเพื่อที่จะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นนี่เป็นความคาดหวังของ ประชาชนที่มีต่อมหาวิทยาลัยต่างๆและปรากฏว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเนี่ยเขาได้ดำเนินการไปในทางนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่พวกผมสนใจก็ได้มาฟังอาจารย์เขาพูดจังอย่างวันนี้มาในฐานะของมูลนิธิใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวกับผมมาในฐานะเป็นประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยโอเคนะครับขอบคุณครับ